ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ได้อยู่ในวงการมาอย่างยาวนานรายก็ถือว่ามากความสามารถอีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้โดยที่ล่าสุดหนุ่มอ้นสราวุธก็ได้เปิดใจกับรายการขับไฟเดย์โชว์บางช่วงบางตอนก็พูดถึงผลงานละครที่จอคิวออกอากาศอย่างดงดอกไม้ที่ต้องร่วมงานกับพิงกี้สาวิกาก็ต้องบอกเลยว่าเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพเสียดายมากๆเขาเผยไว้ว่ากับงานละครไฟรวงเป็นงานละครที่พี่ช็อตติดต่อมาก็คือว่าก่อนหน้านี้ผมรับมาแล้วเรื่องหนึ่งก็คือว่าดงดอกไม้เป็นละครช่องวัน31จะออนแอร์29พฤศจิกายนนี้ตอนนี้ก็คือกำลังถ่ายเรื่องไฟรวงอยากจะฝากเรื่องไฟรวงด้วยนะครับมาทีเรื่องของดงดอกไม้ก็คือว่าผมเล่นกับพิงกี้ก็คืออย่างที่เคยไลฟ์ไว้พิงกี้เป็นนักแสดงที่มีคุณภาพมากคิดว่าคำนี้ไม่เกินจริงเลยส่วนตัวอะไรที่เป็นไปตามกฎหมายก็ต้องปล่อยให้ดำเนินไปตามกฎหมายผมมีความสุขในการเล่นเรื่องดงดอกไม้กับพิงกี้มากๆในเรื่องนี้ผมเป็นสามีเก่าของเขาในเรื่องบทมันมากก็คือว่าบทเข้มข้นมากผมดูผมก็ว่ากับพิงกี้เขาเผยอีกว่าตอนที่ร่วมงานกับพิงกี้ผมก็ไม่ได้สนิทมากนะแต่พิงกี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยพอเบรกเขาก็จะบอกเรื่องการใช้ TikTok ยังสอนผมในเรื่องของสื่อออนไลน์ด้วยซ้ำน่ารักมากๆผมก็เพิ่งจะมาทำเซรั่มพิงกี้เขาก็ทำออนไลน์มาก่อนก็มาสอนผมแต่จะเป็นงานหนักแต่เขาก็เป็นผู้หญิงที่อึดสุดๆทุกคนรักเสียดายที่เกิดเหตุการณ์นี้เวลาดูงานเขาก็จะไม่เสียดายคุณภาพงานของเขาเลยก็หวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายผมคิดถึงเขานะ